ไปนครสวรรค์หน่อยคือมีคนไปใช้บริการที่สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์แล้วปรากฏว่าคือในตัวตึกเนี่ยมันอยู่ไกลจากป้อมรปภ อยากเข้าห้องน้ำพนักงานเจ้าหน้าที่บอกนู่นไปเข้ารปภนู่นเป็นร้อยแต่ห้องน้ำที่ให้ประชาชนเข้าก็คือเนี่ยกูมาอัยการจังหวัดนครสวรรค์นะเนี่ยห้องน้ำที่ให้ประชาชนเข้านะเนี่ยคือประชาชนนั่งกันเป็นร้อยแต่ห้องน้ำที่ให้ประชาชนเข้าก็คือห้องนี้ห้องนี้ห้องเดียวแล้วมึงดูสำนักงานมันแล้วกูก็ถามมันว่าห้องน้ำข้างในเข้าไม่ได้หรอบอกเข้าไม่ได้แล้วพนักงานของรัฐเนี่ยเข้าตรงไหนก็เข้าข้างในอ้าวแล้วทำไมประชาชนเข้าไม่ได้เขาให้ประชาชนเข้าข้างนอกครับช่วงนี้มันเป็นมาตรการพูดอย่างนี้ใส่กูเลยคิดว่าเอ้ยมาตรการกับห้องน้ำห้องเดียวเนี่ยนะคิดว่านี่กลายเป็นดราม่าเลยทีนี้นักข่าวเราก็ติดต่อไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์นะครับทางที่นครสวรรค์บอกปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลขอให้เราเนี่ยไปถามท่านรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเลยคุณประยุทธ์เพชรคุณค่ะเราก็ไปถามท่านรองโฆษกนะฮะท่านรองโฆษกบอกว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าช่วงโควิดมีผู้มาใช้บริการ10คนต่อวันเท่านั้นโดยประมาณไม่ใช่100คนอย่างที่กล่าวอ้างทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงนะครับในช่วงนี้เราทราบกันดีว่าในสำนักงานเนี่ยแต่ละสำนักงานมันมีมาตรการเรื่องป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดใช่ไหมครับเพราะเราไม่ต้องการที่จะให้ไปขึ้นไปในตัวอาคารเป็นมาตรการซึ่งเราทราบอยู่แล้วการให้บริการเนี่ยเราจะให้เฉพาะคนที่จำเป็นจริงๆเข้าไปเพื่อลดการเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อนะครับห้องดังกล่าวเนี่ยมีห้องเดียวก็จริงแต่ในช่วงมาตรการโควิดซึ่งเป็นมาตรการเฉพาะชั่วคราวเนี่ยมีวันหนึ่งมีประชาชนไปติดต่อราชการเพียง10หรือ15คนเท่านั้นเองในช่วงนี้ที่ไปโพสต์บอกว่าเป็น100คนไม่เพียงพอและเป็นการกีดกันไม่ให้บริการประชาชนอันนั้นไม่เป็นการไม่เป็นความจริงนะครับอ้าวก็เป็นคำชี้แจง